ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดแห่งประเทศไทยค่ะก็ร่วมกันกับจังหวัดอุตรดิตถ์จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดอุตรดิตถ์ซีเล็กซ์นะคะชิงรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2563ค่ะที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดชั่วคราวตำบลคุ้งตะเภออำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดอุตรดิตถ์ซีเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2563ซึ่งสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนั้นได้ร่วมกันกับจังหวัดอุตรดิตถ์จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดอุตรดิตถ์ซีเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2563ประเภททีมชายหญิงขึ้นโดยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมนักกีฬาวอลเลย์บอลในหาดทั่วประเทศแบ่งเป็นทีมชาย24ทีมแล้วก็ทีมหญิง24ทีมเพื่อพัฒนาทักษะและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่นักกีฬาค่ะถือว่าเป็นรากฐานสำคัญนะในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลชายหาดของประเทศไทยนอกจากนี้ก็ยังเป็นการเฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่งในการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันในระดับต่างๆอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วยล่ะค่ะ